อบรับดีค่ะแล้วก็มันก็มีอะไรแปลกใหม่ที่แฟนๆได้เจออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่าได้เปลี่ยนแปลงทั้งคาแรคเตอร์ทั้งแบบอาทรงผมด้วยค่ะมันก็สนุกดีค่ะสำหรับเรื่องนี้ว่าอย่างเรื่องทรงผมจริงๆเชื่อว่าหลายๆคนคงจะแบบไม่ชินเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็จะแบบทรงแบบเนี้ยหรือว่าอะไรที่อัปลอยหรือว่าลอนที่ทุกคนเคยได้เห็นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ด้วยความที่แบบว่าเราได้กลับมาเจอพี่เอกรอบด้วยแล้วก็เป็นละครที่แบบแนวคอมเมดี้ด้วยที่ละครที่เป็นแนวใหม่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบว่าอยากหาอะไรทำใหม่ๆที่แบบว่าได้เปลี่ยนบ้างก็เลยแบบโอเคคุยกันว่าเป็นของน้ำมาละกันจริงๆเราชอบไหมพอเห็นแล้วจริงๆก็จริงเราเคยตัดผมทรงนี้นะคะแต่ว่าแค่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นเพราะตอนนั้นมันตัดแบบตอนเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าในละครเนี่ยคนอาจจะแบบรู้สึกว่าแปลกหรือว่าแบบเอ้ยไม่คุ้นหน้าหรือว่าเอ๊ะนี่ผู้หญิงคนนี้คือใครอะไรเงี้ยตอนนี้นอกจากละครเรื่องนี้แล้วมีอะไรอีกคะก็มีตะวันอาบดาวค่ะกำลังถ่ายอยู่แล้วก็น่าจะเกิน 50% แล้วค่ะเร็วนี้น่าจะปิดแล้วค่ะน่าจะตั้งแต่ปีที่แล้วช่วงปีที่แล้วที่แบบว่าคิวค่อนข้างจะแบบ7วันเลยค่ะใช่ก็ถ่ายละครมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มแบบทยอยปิดละกับเรื่องหัวใจพักไปก่อนไหมคะตอนนี้หรือว่ายังไงไม่ได้คิดว่าจะพักหรือไม่พักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรื่อยๆตามธรรมชาติถ้าเจอก็เจอถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรค่ะงานกับคุณไม่ได้คุยปัญหาอ๋อค่ะค่ะยังไม่ได้เจอยังไม่ได้คุยก็เหมือนการขัดกันติดต่อกันไปเลยหรือว่ามีการคุยกันว่าจะอยู่สถานะกันไปก่อนเขาเรียกว่าคุยกันเข้าใจกันแล้วกันค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อไปอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็คือว่าเคลียร์ใจกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นมากแต่ว่าก็เขาเรียกว่าอะไรนะตอนนี้ก็ทุกอย่างมันเคลียร์ลงตัวหมดแล้วหลายคนคุ้มเครือว่าเอ๊ะเหมือนจะดีๆแล้วทำไมอยู่ดีมันถึงถ้าเรื่องสาเหตุขอแล้วกันค่ะขอแบบว่าให้มันเป็นเรื่องของคนสองคนแล้วกันแต่ว่าทุกอย่างเราเข้าใจกันโอเคกันแล้วก็คุยกันด้วยดีอะค่ะไม่ได้มีปัญหาหรือว่าทะเลาะอะไรกันเลยไม่มีเลยค่ะรู้สึกไงบ้างในความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ไปมองคือเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่มันคาดเดาไม่ได้หรือว่าเป็นเรื่องที่เราจะแบบเขาเรียกว่ากำหนดไม่ได้ว่ามันจะไปทางไหนเพราะมันก็เป็นเรื่องของแบบเรื่องแบบนี้เนาะมันเป็นเรื่องอาจจะต้องปล่อยไปตามธรรมชาติหรือว่ามันจะเดินต่อไปก็ได้หรือต่อไปไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะมันกำหนดไม่ได้อะก็ณตอนนี้มันก็โอเคแล้วแล้วก็เราก็สบายใจกันทั้งคู่แล้วถ้าสำหรับตัวเราที่ผ่านมามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะมันก็เป็นเรื่องราวที่ดีแหละที่เขาเรียกว่าอะไรได้เป็นช่วงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีจริงๆเราเคยมีโอกาสดูดวงไหมว่าจริงๆเราดวงความรักเราแบบโอเคไหมบางคนบอกว่าเราอาพับรักหรือเปล่าอะไรแบบต้องไปดูที่ไหนอ่ะหนูจะได้รู้ว่าคนทักอะไรคนทักนะก็ขั้นอาพับนะคะใช่แต่ว่าเราก็ไม่รู้ไงว่าที่ไหนตรงถ้าที่ไหนตรงบอกหนูด้วยนะเดี๋ยวจะได้ไปดูก็อยากรู้เหมือนกันสามารถคุยกันได้คุยกันได้ค่ะคุยกันได้มองความรักเปลี่ยนไปไหมที่สาวเปลี่ยนไปไหมเขาเรียกว่าเข้าใจมากขึ้นแล้วกันค่ะก็เราก็จริงๆมันก็เป็นเพราะว่าเราโตขึ้นด้วยแล้วก็ด้วยการทำงานของเราด้วยอะไรหลายอย่างด้วยค่ะเราก็เรียกว่าเข้าใจมันมากขึ้นแล้วกันอย่างนี้จะทำให้คนที่เข้ามาคนต่อไปมันจะต้องยากขึ้นเองไหมคะจริงๆมันก็ไม่ได้ยากนะคะแต่ว่าเราก็เคย อย่างแบบคนรอบข้างเราบางทีเขาก็เคยบอกว่าแบบเอ้าคือเราไม่ได้มีแฟนแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยคือคนก็ชอบเข้าใจไปแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะทั้งที่แบบอ๋อเปล่าเลยจริงๆฉันโสดมากอันนี้ก็ปิดเลยไหมคะก็ไม่ได้ปิดค่ะแต่ว่าก็คงแบบไม่ปิดแล้วก็ไม่เปิดคือใช่ถ้าเจอก็เจอถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรอ่ะขออนุญาตถามคนในวงการนะคะคือความคิดของคุณค่ะก็เข็ดไหมเหรอคะ
ไม่อยากใช้คำนั้นนะคะเพราะว่าแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันแล้วเราก็ไม่ได้มองว่าที่ผ่านมาเลยไม่ได้มองว่ามันไม่ดีเลยคือเราก็คิดยังคิดอยู่ว่าทุกโมเมนต์ที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่โอเคมันก็เก็บเป็นประสบการณ์เราได้หรือว่าเราก็ได้รู้ตัวได้ปรับตัวอะไรมากขึ้นด้วยอะค่ะไม่ได้ปรับอ๋อค่ะเป็นไงคะใช่ มันเป็นลุคที่เราอยากจะลองทำดูค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ผมจริงๆเราเนาะค่ะอะไรก็แบบอยากเปลี่ยนอยากลองดูค่ะแต่ว่าด้วยความที่แบบเราถ่ายละครด้วยแล้วเราก็แบบเขาเรียกอะไรไม่กล้าตัดสินด้วยก็เลยแบบงั้นขอแค่ถ่ายก็ยังดีค่ะจริงๆเรามาทางสายชอบไปเกาหลีก็อยากหาอะไรลองที่มันแบบเหมือนเราไม่ได้แบบถ่ายในชีวิตประจำวันที่ทุกคนอาจจะได้เห็นลุคแบบนี้กันอยู่แล้วแต่ว่าในลุคแบบนั้นเนี่ยทุกวันเราก็ไม่ได้แต่งนะคะมันก็เลยแบบเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันแต่ค่อนข้างแบบแปลกใจค่ะมากใช่เพราะว่าก็ยังไม่มีใครเคยเห็นนะคะอาจจะอยากทำอีกในต่อไปอะไรอย่างเงี้ยก็มีคิดไว้อยู่กันค่ะว่าแบบเฮ้ยเราไปอันนั้นแล้วต่อไปจะไปยังไงดีว่าจะถ่ายหรือว่าจะหาอะไรที่แบบถ่ายเล่นอะไรที่มันดูเปลี่ยนที่แบบว่าโอเคเหมือนแฟนๆไม่เคยได้เห็น